ยืนยันค่ะว่าไม่รู้จักคนชื่ออัจฉริยะหรือแม็กหรือกิ๊บอะไรไม่รู้จักค่ะตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกเริ่มที่ตำรวจพิการค่ะเอารูปให้ดูก็บอกว่าไม่รู้จักคนนี้ที่เป็นนักมวยก็ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยจริงๆแล้วเขาอยู่ในแก๊งของคุณไหมไม่ได้อยู่ค่ะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าแล้วทำไมชื่อถึงมาอยู่ในสำนวนการฝากขังไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะตอนแรกที่ว่าตำรวจไปหาที่ตอนที่อยู่ในเรือนจำก็มีรูปผู้ชายคนนี้ขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ถามว่ารู้จักไหมบอกว่าหนูไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าตามมาตลอดค่ะแล้วก็ยังสงสัยอะค่ะว่าซัดทอดมาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางผู้ต้องหามีการคุยกันคือเขาก็บอกค่ะว่าเขาไม่รู้จักทำการชี้ตัวใหม่ได้ไหมเพราะมาเจอแล้วมันไม่ใช่อะค่ะเอาเห็นบอกไปปุ๊บเขาชี้ตัวได้ถูกตอนแรกเลยว่านี่อัจฉริยะคือรู้จักกันแบบนั้นไม่ใช่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 อันนี้ตามข่าวที่ออกมาเลยนะฮะท่านเข้าใจผิดแล้วเขาชี้รูปซัดทอดจากรูปตรงนี้รูปเลยรูปนี้แค่นั้นแหละถามว่ารูปเนี่ยมันจะมองรู้ไหมว่าเป็นใครเป็นใครอันนี้นะฮะอันนี้เป็นรูปเขาชี้รูปใช่ตอนนี้หน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าเป็นรูปเนี่ยมันจะมองเห็นไหมท่านมันมองไม่เห็นก็คิดว่าใช่แต่มาเจอตัวจริงบอกไม่ใช่คุณไม่เคยให้เขาชี้ตัวจริงเลยเดี๋ยวอันนี้ตามที่เราเข้าใจหรือตามสำนวนหรือตามอะไรฮะไม่มีเลยชี้ตัวจริงไม่มีเขาเข้าไปชี้ก็เขาไปชี้คนที่ชี้บอกว่าอ๋อนี่รู้จักกันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชี้จากรูปจับรูปไม่ได้ชี้ตัวจริงฮะเอกทวีมวยไทยยิมนะฮะใช่ค่ะไปอยู่กับพี่เพราะว่าช่วงไม่มีรายการเขาจะไปช่วยพี่เขาสอนมวยค่ะเป็นรายได้เสริมไปเนี่ยค่ะแล้วช่วงนั้นเขาก็ไปถึงพี่เขาก็จะมีอัพว่าแม็กมาถึงแล้วนะตามรูปที่คุณจะไปเลยนะฮะอันนี้เป็น6789 Facebook ของคุณเอกวีแก้วมณีใช่อันนี้คือโพสต์ล่วงหน้าก่อนว่าน้องจะมาใครอยากมาถ่ายรูปด้วยก็มานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแชมป์จะมาเดี๋ยวแชมป์จะมาใครอยากมาเรียนมาถ่ายรูปใช่ค่ะพอวันที่6ค่ะน้องก็คือมาถึงแล้วพี่เขาก็เลยอัพว่า3หนุ่ม3มุมก็คือเนี่ยไปถึงแล้วใช่ค่ะมาถึงแล้วก็เลยอัพว่าเหมือนกับว่ามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย3หนุ่ม3อันนี้2ท่านที่เรานั้นไปก็คือเป็นคุณเอกวีกับคุณแม็กนะฮะค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมีการอัพวิดีโอหลังจากนั้นก็มีการสอนไพรเวทค่ะสอนให้คนที่มาเรียนนะคะที่เขาอยากจะเรียนกับแม็กก็จะมีทั้งวิดีโอแบบพี่กาเนี่ยค่ะก็มีอัพบ้างไม่อัพบ้างอะนะคะแล้วอันนี้ก็คือมีวิดีโอซึ่งโดนกล่าวหาว่าลงไปตั้งแต่ที่9 89นี่คือมีการสอนอยู่ที่เอกทวีมวยไทยยิมค่ะซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานที่เอามาจาก Facebook ว่าวันที่8วันที่9อยู่ที่สามพรานใช่ที่สามพรานซ้อมมวยกันอยู่ใช่แต่ในสำนวนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยังไงบ้างครับทนายสำนวนเนี่ยก็คือสำนวนในบอกว่าที่8ที่9อยู่กับพวกที่ค้ายาแต่จริงเนี่ยแต่ใน Facebook มันแก้วันที่ไม่ได้อยู่แล้วท่านรู้แก้นี้ก็ไม่ได้คือถ้าเกิดคุณลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นวันเดือนปีอันนั้นใช่แก้ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นมันจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ว่าชี้เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่กับพวกนี้นะเมื่อสักครู่เราเห็น5 6 7 8 9 5วันเนี่ยนะฮะใช่ใช่แต่ในสมมวนเขาทำอะไรบ้าง5 6 7 8 9เนี่ยอยู่กับพวกค้ายาวางแผนกันวางแผนอยู่พวกค้ายาค่ะวางแผนแล้วไปนอนโรงแรมด้วยยาอะไรไปนอนโรงแรมด้วยกันด้วยลำบากมากเลยงานก็ไม่ได้ทำค่ะลูกเองเนี่ยมันสะท้อนเวลาที่ลูกแบบเรียกหาพ่อค่ะเขาจะแบบเรียกหาทุกวันป้าป้าไปไหนป้าป้าไปไหนเนี่ยเราว่างมองดูลูกเนี่ยเราได้แต่คิดว่าทำไมอ่ะสิ่งแบบนี้ต้องมาเกิดกับครอบครัวเราทำไมแบบทำไมเราไม่ได้กระทำความผิดทำไมเราต้องมารับผลแบบนี้จากผลการกระทำของบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยเราแบบเราบอกว่าป้าป้าทำงานแรกๆนะคะพอหลังๆมาเขาคิดถึงลูกเราก็พาลูกไปเยี่ยมเราก็บอกลูกไปเห็นเขาเห็นเขาใส่ชุดอะค่ะใส่ชุดเป็นเหมือนชุดโรงพยาบาลเขาก็เข้าใจว่าป้าป้าไม่สบายค่ะเราก็บอกว่าโอเคถ้าเข้าใจงั้นเราก็บอกว่าป้าป้าไม่สบายนะลูกป้าป้าจะออกมากอดหนูอะไรหนูไม่ได้นะเขาก็ได้แต่นั่งแบบหน้าเศร้าอะค่ะคือเราแบบร้องจนไม่รู้จะร้องยังไงอะค่ะดูเองเนี่ยนอนร้องไห้ทุกวันนอนข้างลูกยิ่งมองเห็นลูกเนี่ยเราร้องในครอบครัวทั้งทางฝั่งทางแม็กทางหนูเนี่ยคุยกันทุกวันร้องไห้ทุกวันมันเหมือนตายทั้งเป็นนะคะมันเหมือนกับทีแรกมันไม่มีแสงสว่างอะไรให้เราเลยเราร้องขอความเป็นธรรมทุกทางหอบหลักฐานทุกอย่างบางครั้งก็โดนปิดกั้นบ้างอะไรบ้างก็มีค่ะมันมีอุปสรรคเข้ามาตลอดวันต่อวันเลยนะคะมันลำบาก